สามีสุดประเสริฐเปิดใจคนดังมีสามีข้างรักยอมแลกได้ทั้งชีวิตเพราะว่ารักและอยากดูแลให้ดีที่สุดอะไรที่ให้ได้ก็ให้อะไรที่ยอมได้ก็ยอมจนเราภรรยาต้องยกให้เป็นสามีดีเด่นกันไปเลยจนเราภรรยาต้องยกให้เป็นสามีดีเด่นกันไปเลยแต่งานนี้จะมีสาวๆคนไหนที่มีสามีข้างรักกันบ้างมารับชมกันเลยค่ะอันดับ 7 ก้อยวลัยรัตน์ภรรยาสาวสวยของนักร้องชื่อดังอย่างยงอามแชร์ที่หลังจากแต่งงานใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมาเราก็มักจะได้ยินข่าวว่าสามีสุดหล่อของเธอนั้นข้างรักแบบสุดๆถึงขนาดที่เคยเซอร์ไพรส์ด้วยการซื้อเก้าอี้ในโรงหนังเบอร์ที่ทั้งคู่นั้นเคยไปเดทด้วยกันครั้งแรกมาเก็บไว้แถมพอภรรยาสาวคลอดลูกน้อยน้ำหนักตัวเพิ่มก็ยังชมว่ายิ่งอ้วนยิ่งสวยมีสามีปากหวานแบบนี้น่าอิจฉาจริงๆเลยล่ะค่ะอันดับ 6 หานาทัศนาวรัยนักแสดงสาวสวยที่ก็มีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์เพอร์เฟกต์ไม่แพ้ใครพอตั้งแต่เลือกหนุ่มฮิวโก้มาเป็นคู่ชีวิตเธอก็ไม่เคยต้องลำบากเพราะสามีนั้นเทคแคร์เธออย่างดีถึงขนาดที่บอกชัดเจนว่าเขานั้นจะไม่มีวันไปซื้อกินนอกบ้านอย่างแน่นอนเล่นเอาเธอนั้นออกปากชมว่าโชคดีที่ได้สามีคนนี้มาเป็นคู่ชีวิตนั่นเองอันดับ 5 ปุ้มปุ้ยพันธิพาสาวที่แซ่บที่สุดอย่างภรรยาคนสวยของนักร้องหนุ่มกวินดูวาวที่เป็นภรรยาสาวที่สามีข้างรักสุดๆแต่ทว่าคู่นี้เขาข้างรักกันแบบสายเปย์ขนาดที่ว่าสาวปุ้มปุ้ยยังไม่ได้เอ่ยปากขอก็จัดให้แบบปังๆอย่างกระเป๋าแบรนด์หรูหรือเงินในบัญชีที่โอนให้ไปช็อปชิลๆได้แบบสบายๆบอกได้เลยว่ามีสามีแบบสาวปุ้มปุ้ยสบายไปทั้งชาติเลยล่ะค่ะอันดับ 4 เอ พรทิพย์นางร้ายที่สวยตลอดกาลอย่างเธอคนนี้บอกเลยว่าสามีอย่างหนุ่มปอนณัฐวุฒิจะไปไหนรอดเพราะทุกวันนี้เราก็มักจะเห็นข่าวว่าสามีของเธอนั้นหลงเธอหนักมากเวลาเธอใส่ชุดว่าแวมๆเมื่อไหร่ก็เป็นต้องคอยเซ็นเซอร์ปิดให้ตลอดทั้งยังเคยประกาศลั่นกลางงานปาร์ตี้ว่าหลงเมียและหนักสุดก็คือตามสืบเลยทีเดียวก็เพราะว่าสาวเอสวยขนาดนี้จะไม่ให้หนุ่มปอหลงยังไงไหวอันดับ 3 ออย อธิพรภรรยาสาวสวยของนักร้องหนุ่มอย่างบีมกวีที่กำลังจะกลายเป็นคุณแม่แฝด 4ในเร็วๆนี้เพราะตอนนี้ก็กำลังตั้งท้องแฝดคู่ที่ 2 อยู่ซึ่งแน่นอนว่าสามีอย่างหนุ่มบีมก็ต้องคอยประคบประงมอย่างหนักแบบที่ว่าตัวติดกันไม่ห่างทางยังรักถึงขนาดที่ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้เวลาภรรยาเดินไม่ไหวก็อุ้มขี่หลังมาแล้วก็มีบอกเลยว่าสามีที่ดีแบบนี้ยกให้เป็นสามีแห่งชาติไปเลยล่ะค่ะอันดับ 2 เอมมี่ มรกตที่ตั้งแต่แต่งงานกับเจมส์จิรายุเธอก็มาอัปเดตชีวิตครอบครัวสุขสันต์ให้ได้เห็นอยู่ตลอดแถมสามีคนนี้ก็เทคแคร์อย่างดีเป้หนักไม่แพ้ใครเช่นเดียวกันอย่างล่าสุดก็ถอยรถหรูให้เธอนั้นขับไปส่งลูกเรียนบอกได้เลยว่าชีวิตนี้ไม่มีใครน่าอิจฉาเท่าสาวเอมมี่อีกแล้วล่ะค่ะอันดับ 1 เบน พรชิตาโชคดีจริงๆสำหรับอดีตนักแสดงสาวชื่อดังอย่างสาวเบนที่เธอก็มีสามีที่ประเสริฐสุดๆเช่นเดียวกันเพราะตั้งแต่ใช้ชีวิตคู่กับหนุ่มมิก วรงค์วุฒิมาและมีลูกด้วยกันถึง 3 คนเธอก็เกิดความเครียดเพราะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมาเป็น10 โลจนทำให้หนุ่มมิกนั้นทนไม่ไหวยอมเอ่ยปากขออ้วนเป็นเพื่อนเพื่อที่จะไม่ให้เธอนั้นรู้สึกอายเรียกได้ว่าเป็นสามีที่ดีเด่นจริงๆค่ะ